สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่25นะครับ25มีนาคม2024นะครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องของซาอุดิอาระเบียนะครับชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่ทีมชาติไทยได้รับเชิญจากซาอุดิอาระเบียนะครับเข้าไปฟาดแข้งด้วยครับก็ได้สรุปออกมาแล้วนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับออสเตรเลียจะพบกับเกาหลีใต้ครับตรงกับวันที่27นะครับ3ดึกๆเลยเช้าตู่ของมันพูดเลยนั่นชิงอันดับที่3อียิปต์พบกับซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพนะครับเที่ยงคืนนะตรงกับวันที่27ชิงอันดับที่5นะครับอิรักกับจอร์แดนก็ตี3นะครับของวันที่27และชิงอันดับ7นะครับUAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตพบกับทีมชาติไทยครับก็ตรงกับเที่ยงคืนนะครับก็ลองดูครับอุ่นเครื่องรอบนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมฟาดแข้งในทัวร์นาเมนต์นี้บ้างนะครับอย่างน้อยๆเด็กเราได้ประสบการณ์เจอกับทีมแข็งๆทีมแก่งๆได้มีแต่ได้กับได้ครับก็โค้ชล่ะจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเขาต้องรู้แล้วทีเนี้ยว่าจะทำอย่างไรชุดนี้เป็นชุด B นะครับชุดที่ดีที่สุดที่ทำได้ที่โค้ชล่ะทำได้ยังไม่ใช่ชุดจ๋าๆที่จะเข้าไปชิงแชมป์เอเชียยู23เพื่อชิงไปโอลิมปิกนะคนละชุดกันแต่ก็จะมีบางขั้นบางคนนะที่จะดึงขึ้นไปในชุดนั้นก็ติดตามรับชมรับเชียร์นะครับตรงกับเวลาเที่ยงคืนพอดีครับสำหรับทีมที่ชิงชนะเลิศเนี่ยสุดยอดเลยครับแข็งแกร่งในเอเชียเลยครับออสเตรเลียและเกาหลีใต้นะครับชุดใหญ่จัดอันดับฟีฟ่าออกมานะเกาหลีใต้แซงรู้สึกว่าจะแซงออสเตรเลียขึ้นไปแล้วเอ้ยไม่ใช่สิออสเตรเลียแซงเกาหลีใต้ขึ้นไปนะฮะเป็นที่ปกติเกาหลีใต้เนี่ยจะอยู่อันดับ3ออสเตรเลียอยู่อันดับ4ก็สลับกันออสเตรเลียขึ้นอันดับ3เกาหลีใต้ลงมาอันดับ4นั่นคือ FIFA Ranking นะครับที่คิกออฟกันเมื่อ21ทีนี้ฟุตบอลรุ่นนี้เนี่ยแอดไม่แน่ใจนะครับว่าออสเตรเลีย UAE ซาอุแล้วก็จอร์แดนอิรักเนี่ยเขาส่งชุดเดียวที่จะฟาดแข้งในชิงแชมป์เอเชียยู23มาหรือเปล่านะครับแต่ของทีมชาติไทยเราไม่ใช่นะครับก็ถ้าหากว่าใช่อ่ะเราจะได้เปรียบเพราะว่าเราจะเห็นฟอร์มแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่วิธีการเล่นนะครับโค้ชอิชิอิโค้ชละเนี่ยต้องเวเดียวกันก็คือเราต้องเล่นรับรัดกลุ่มตั้งรับและรัดกลุ่มเพราะว่าไปเปิดหน้าแรกโดนหมดนั่นแหละแต่ว่าจังหวะที่เปิดก็เปิดแต่ว่าจังหวะที่รับก็รับไม่ใช่ว่ารับแบบ90นาทีบวก10นาทีโดนอันนั้นโดนกับโดนเราต้องเพชเชอร์เข้าหาเขาด้วยอะไรประมาณนี้แหละก็นี่คือคร่าวๆนะครับแต่ว่าในรายละเอียดมันจุกจิกนะครับซึ่งโค้ชเขาจะรู้ครับไอเรามองอยู่บนอัศจรรย์มองอยู่หน้าจอทีวีเอ้ยทำไมไม่อย่างนั้นอย่างเงี้ยมันพูดได้เราพูดได้แต่เราให้เราไปคุมแล้วก็หลุดลุ่ยเลยแหละอะไรประมาณนี้มันจะเป็นอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่แอดทำได้ที่เราทำนั่นก็คือส่งแรงใจไปเชียร์ทำได้เท่านี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ทำมาอยู่แล้วแล้วจะทำตลอดไปอ่ะสำหรับนี้ตามตารางนี้ครับเป็นโปรแกรมคร่าวๆนะครับ WAFF นะครับของชิงแชมป์เอเชียตะวันตกนะรุ่นไม่เกินอายุ23ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจัดขึ้นเราได้รับเกียรติได้รับเชิญมาให้ร่วมฟาดแข่งนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรของเด็กๆเนาะอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ